อันฝูงอาณาประชาราชคือศาสตราวุธทั้งหลายถึงผู้นั้นประเสริฐเลิศชายแม้จิตจากกายก็บรรลัยอาวุธไม่มีผู้ถือควรหรือจะวิ่งเข้ารบได้หน้าที่จะอัปปราชัยเพราะอุบายภายในไม่เชี่ยวชาญเจเด็ดสิทธิ์
ระแห่งข้าเอ๋ยอันพระนครทั้งหลายก็เหมือนกับกายสังขารองค์กษัตริย์ตะเบงชเวตี้ไว้เป็นขั้วแห่งหัวใจนั้นขอพระคุณท่านอย่าได้กังวลเลยซึ่งลูกกังวลอยู่นี้ใช่เพราะอับจนด้วยวิธีโดยหากแต่ลูกยังมองไม่ออกว่าองค์มังตรานั้นจะคิดฉันใดในเมื่อพ้นภัยเพราะข้าพเจ้าเมตตาแล้วขอหลวงพ่อช่วยคุ้มเกล้าคุ้มตัวด้วยเถิดท่านผู้เรียนน้องนายท่านขอรับยังหล่อเหมือนเดิมมาเก็บตัวอยู่ที่นี่ซะเองเราไพ่พลกำลังดีใจกันต่างถามหาและอยากเห็นหน้านายท่านในยามนี้ขอรับเราชนะศึกด้วยเด็ดขาดแล้วหรือจึงดีใจกันออกนอกหน้าเพียงนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเลยแน่นอนนายท่านประทังหงสาวดีอังวะเมาะตามะแตกยับกันหมดแล้วเพราะมือตองอูก็แล้วตัวสการาวพีและสอพิญญาล่ะท่านได้ตัวไว้ในหัดแล้วเหรอสีอ่องยังขอรับข้าพเจ้าขอโทษแต่ถึงอย่างไรข้าพเจ้าก็แน่ใจว่า
เราจะต้องได้ตัวพระเจ้าหงสาวดีและสอพิญญามาไว้ในมืออย่างแน่นอนครับท่านแม่กองผู้เก่งกล้าคงจะมีอภินิหารแล้วก็มั้งโธ่ท่านแม่ทัพทำไมอารมณ์นายท่านน่ะจะมากราดเกี้ยวถึงเพียงนี้ที่ข้าพเจ้ามาเนี่ยก็แค่ขอมารายงานให้ท่านบุเรงนองทรงทราบไม่ใช่ทรงทราบทราบเฉยๆครับช่างเถอะครับพี่สีอ่องโอ้แค่นี้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟข้าพเจ้ากำลังกราดกลุ้มต้องขอโทษด้วยที่มาระบายเอากับพี่ท่านพวกท่านทั้งหลายเหนื่อยมามากแล้วจงออกจากหน้าที่แล้วก็ไปพักผ่อนกันเถอะข้าพเจ้าจะอยู่สนทนากับนายกองม้าเพียงลำพังเชิญนายท่านครับข้าพเจ้าเองก็ต้องขอโทษนายท่านที่เข้ามารบกวนนายท่านโดยไม่ได้ทันสังเกตอารมณ์ขอรับไม่เป็นไรหรอกพี่สีอ่องมานั่งลงก่อนนึกว่าจะไม่ชวนนั่งแล้วก่อนอื่นเนี่ยข้าพเจ้าขอทราบรายงานเรื่องพระเจ้าสการวุฒีและสอพิญญาเป็นเรื่องแรกแล้วข้าสอพิญญาล่ะมันหนีไปทางไหนข้างองค์อุปราชสอพิญญามิทันลาหลบออกนอกตำหนักพอพลเราเข้าล้อมไว้พร้อมพรักจึงตั้งหลักต่อสู้อยู่วังในมีทหารอารักษ์ว่าสักพันไม่มีวันตีฝ่าออกมาได้แม้นายท่านสั่งรุกบุกเมื่อใดก็จะได้ตัวมาอย่ากังวลเจดีย์ฟังนางนึกระลึกควรให้ทบทวนถึงทางจะสร้างคนอันความแค้น
พระเจ้าสการวุฒีและพระอัครชายานั้นอีกไม่เกิน 2-3 วันต่อแต่นี้ข้าพเจ้ารับรองว่าจะต้องคุมตัวกลับมาสู่เราได้อย่างแน่นอนครับแต่ปัญหาในเมืองแมะตะแมะเมาะตะมะก็มีแต่เพียงสอพิญญาครับซึ่งเป็นดังสุนัขป่าติดกันอยู่ในวังขอนายท่านเร่งสั่งการมาเถอะครับข้าพเจ้าน่ะจะเป็นผู้ไปล่าหัวมันมาให้ครับส่วนนายท่านเร่งไปช่วยพระเจ้าอยู่หัวที่ค่ายมวลยินเถอะเรื่องสอพิญญานั้นพี่ท่านทำดีแล้วครับปล่อยเขาไว้เช่นนั้นแหละขอเพียงตั้งล้อมอย่าให้หนีได้เป็นพออ้าวนายท่านแล้วนายท่านไม่อยากคุมตัวมันมาคุมไว้เช่นในไขรูหรอกหรือครับสอพิญญากับไอ้ไขรูพี่ท่านจะรู้เอามาเสมอกันนั้นไม่ได้ดีชั่วเขาก็เป็นเชื้อพระวงศ์อ้าวก็แล้วเมื่อไหร่ล่ะครับเส้นน้ำแห่งเราจะหมดสิ้นลงสักทีครับเฮ้อพี่ลึกจึงประกรณ์พรพิสุทธิ์พี่ศรีอ่องพี่ท่านอย่าเพิ่งมาซักเอาเหตุเอาผลกับข้าพเจ้าในยามเช่นนี้เลยก็ในเมื่อพี่ท่านกล่าวแน่ใจเองว่าตั้งล้อมสอพิญญาไว้ได้อย่างสุนัขป่าติดจันทร์แล้วพี่ท่านจะกังวลยายตั้งร้องไว้ไม่กี่ยามน้ำท่าเสบียงอาหารก็จะหมดทหารอันซื่อสัตย์ก็จะถือเป็นเหตุทรยศต่อกันเองเพราะเกรงตายนายท่านครับแต่มันก็น่าเสียดายเวลาโอกาสนายท่านวันอันอยู่ของเขาน่ะมีน้อยแล้วยายพี่ท่านไม่แสดงน้ำใจแก่พวกเขาเอาบุญบ้างแล้วแล้วนายท่านจะให้ข้าพเจ้าทำอย่างไรไม่ทราบครับเขียนหนังสือยิงไปที่ในวังบ่คนทางเหล่าลายให้รู้ว่าตาเบงชเวตีมีเมตตาจึงจะหายเวลาอีกห้าวันครบกำหนดเธอผู้ใดไม่ออกมาแล้วนายท่านเชื่อว่าสอพิญญามันจะยอมมอบตัวหรือขอรับข้าพเจ้าไม่ต้องการให้สอพิญญามอบตัวแต่ว่าคนทั้งหลายอันอยู่กับสอพิญญานั่นสิเขามีหน้าที่อะไรจึงสมควรรับโทษตายถ้าหากแต่พี่ท่านจะคิดบุกเข้าไปทำร้ายแต่ชีวิตเขาก็จริงอย่างที่นายท่านแม่ทัพว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะเร่งไปดำเนินงานทันทีเลยครับไปแล้วครับจัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวประเดี๋ยวก่อนพี่ศรีอ่องอะไรครับนี่แล้วเรื่ององค์ตะเบงเชเวตี้แห่งเราล่ะพี่ท่านได้ข่าวมาอย่างไรบ้างข้าพเจ้าได้มอบให้ท่านมองออนเมืองช้างเมืองแปรซึ่งมากับเรากำลังเที่ยวสอบสวนทหารเมาะตะมะทั้งหลายอยู่ตามคำสั่งนายท่านขอรับพูดถึงเรื่องนี้ข้าพเจ้าน่ะมีข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่งขอรับเรื่องอะไรเหรอพี่ท่านคือข้าพเจ้าสงสัยว่า
คนตองหมู่ของเรามีออกจะมากมายกลใดนะนายท่านขอรับจึงไปมอบให้นายมองอ่อนซึ่งเป็นคนเมืองแปรสืบกระแสเรื่องสำคัญเช่นนี้ล่ะขอรับก็คนหงสาวดีและแปรต่างเป็นรามันสัมพันธมิตรกันนะสิพี่ท่านจะให้รามันกล่าวความจริงแก่ผู้การเช่นนั้นหรือจริงอย่างนายท่านว่าอีกนั่นแหละข้าพเจ้าน่ะไม่เคยคิดทันความคิดของนายท่านเลยแม้แต่เรื่องเดียวนั่นท่านมองออนมาแล้วขอรับคงจะได้เรื่องบ้างกระมังขอรับข้าพเจ้าขอบพระคุณเหตุการณ์ที่ท่านว่าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไรไม่ทราบจากคำให้การเชลยหงสาวดีกว่าร้อยอันติดตามไขรูไปสู่ค่ายมนยินจับช่วงเวลาได้ว่าในราตรีก่อนวันตองอูเข้าสู่มอตมะไขรูเชิญมนาการจากพระเจ้าสกาลวุฒิพีไปสู่เพื่อขอรับตัวมังตาตะเบงชเวตี้มาคุมเองแต่ข้างเมงกะยอกะแงกับระมัดระวังท่วนทีถึงกับอนุญาตให้ไขรูเข้าค่ายเพียงลำพังตนครู่หนึ่งจึงเกิดกาหนวุ่นวายไขรูเล่นพลายหนีออกมาได้ส่วนข้างเมงกะยอกะแงนั้นแม้จะใส่เกราะประจำกายแต่แขนซ้ายนั้นน่ะขาดสะบั้นแม้ขณะนี้ก็ยังนอนสมรักษาร่างอยู่ภายในค่ายแห่งนั้นจะเด็ดฟังอย่างแจ้งไม่แกร่งจิตนิ่งพินิจคิดสะเพงคงย่อยยับสุดแก่
าแต่มองอ่อนนะท่านในยามคนตองอูผู้มีองค์ตะเบงชเวตี้เป็นปิ่มปักกล้าข้าพเจ้าขอคารวะคุณแห่งนาท่านอันช่วยเหลือในยามซึ่งว้าเวและกังวลเช่นนี้ถ้าหากมียามใดข้าพเจ้าและชาวตองอูทั้งผงจะอาสนองคุณได้แล้วข้าพเจ้าผู้หนึ่งจะไม่แคล้วซึ่งโอกาสข้อซึ่งว่านั้นขอท่านขุนวังมังฉงายจงได้คลายเสียเถิดข้าพเจ้าเกิดต่างเมืองต่างตระกูลด้วยคนตองอูก็จริงแต่ในเมื่อมาตุภูมิแห่งข้าพเจ้าได้พึ่งพิงบุญตะเบงชเวตี้ข้าพเจ้าก็ยินดีร่วมการงานฉันเช่นแปรและตองอูคือญาติสนิทอันจะคงอยู่เคียงข้างกันซึ่งนาท่านได้กล่าวประกาศสัจจะเส้นนี้รางทีจะเป็นบุญแห่งองค์ตะเบงชเวตี้จะได้คนดีมาร่วมกู้ในยามซึ่งตกณท่ามกลางอริราชศัตรูข้าพเจ้านั่นหรือคือผู้ที่มีบุญวาสนาถึงเพียงวันนั้นใช่แล้วนะท่านในยามเช่นนี้นะท่านนั่นแล้วเหมาะสมดีแท้ท่านผู้เลี้ยงน้องท่านน่ะแน่ใจถึงเพียงนั้นเจียวหรือดังข้าพเจ้ากำลังลืมตามองเห็นแสงสว่างในยามนี้ทีเดียวท่านบิลิงน้องข้าพเจ้าชักจะกระหายเสียแล้วหรือว่าข้าพเจ้าจะทำได้ฉันใดทำได้แน่ๆนะท่านแต่ว่าเรายังไม่อาจรีบร้อนถ้าขืนเรารีบร้อนไปมันจะไม่เป็นผลทีเดียวข้าพเจ้าขอเชิญนะท่านโปรดไปพักผ่อนเสียก่อนเถิดเดี๋ยวค่ำๆข้าพเจ้าจะให้สีองค์ไปรับนี่หมายความว่านายท่านจะส่งมองออนไปช่วยพระเจ้าอยู่หัวหรือครับใช่แล้วท่านจะเป็นคนให้เกิดทำความสำเร็จเกิดขึ้นด้วยข้าพเจ้าน่ะไม่อยากจะถามอะไรนายท่านนี่แล้วครับยิ่งถามก็ยิ่งงงครับที่พี่ท่านกำลังงงคือข้อที่ข้าพเจ้ากำลังวางแผนช่วยพระเจ้าตองอูใช่ไหมแต่กลับให้ชาวเมืองแปรเป็นผู้ดำเนินการก็นั่นน่ะสิท่านทำดังนี้เหมือนไม่รักษาพระเกียรติยศแห่งพระเจ้าอยู่หัวเรากันนั่นแหละครับพี่เข้าใจถูกต้องแล้วพี่ศรีอองแต่ว่าพี่ท่านคงไม่ยังรู้ดอกว่าสิ่งที่พี่ท่านกำลังครหาเนี่ยข้าพเจ้าจงใจกระทำนายท่าน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 กล้าทำกับพระเจ้าอยู่หัวถึงเพียงนี้เลยเหรอครับโอ้ยไม่เอาอะกลัวข้าพเจ้ากลัวหัวขาดครับงั้นข้าพเจ้าไม่ขอร่วมด้วยครับข้าพเจ้าก็กลัวกลัวกว่าท่านเป็นร้อยเป็นพันเท่าเสียซ้ำแต่ว่าในยามเช่นนี้ข้าพเจ้าต้องตัดสินใจทำแม้กระทั่งฆ่าตัวตายเป้าหมายก็คือห
ให้องค์ตะเบงชเวตีกลับคืนมาอย่างบริสุทธิ์ก่อนขั้นตอนจึงสำคัญมากกว่าที่จะมาสรรว่าใครเหมาะแก่เกียรติยศเพื่อนผู้ร่วมสาบานเอ่ยขอท่านจงตรองให้หมดทุกทิศทุกทางเถิดโอคนมวลยิงขณะเนี้ยมันก็ร้อนดังโอคนตองอูเพราะว่าปิ้นเมืองต่างอยู่กับศัตรูของแต่ละฝ่ายเพราะเม็งกะยอกะแงมุ่งหมายจะใช้องค์มังตราตะเบงชเวตีเป็นเครื่องแรกดอกถึงถูกหงสวดีนั้นย้อนโยกแล้วก็หักหลังจนชีวิตจะไม่อย่างร่างหากข้างเราเสนอเอาโสหันภวาเป็นเครื่องตั้งมีเหลือมอญยินจะไม่ได้ส่งมังตราจอมวังมานั่งประทับแต่ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นว่าอะไรคือความจำเป็นที่ท่านแม่ทัพจะต้องใช้มองอ่อนตัวแดงๆคนนั้นน่ะมันน่าจะเป็นตัวข้าพเจ้าไปเองหรือว่าถ้าเกรงเกรงก็ควรส่งผู้กล้าอย่างสีองไปน่ะหรือจึงจะเหมาะสมไม่สมควรเป็นเช่นนั้นดอกหรือท่านแม่ทัพสมควรอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่อาจปฏิเสธได้แต่ว่าสีองท่านจะรู้บ้างปะไรวันนั้นแหละคือการบันพระเกียรติยศองค์มังตราตะเบงชเวตีรวมไปถึงองค์พระราชวังเม้งกยิงโยจงฟังเถอะทหารผู้ร่วมตายเอ่ยปินโมนยินอยู่กับหัดพวกเรานั้นจริงอยู่แต่ว่าใครๆก็ย่อมรู้ว่านั่นคือกษัตริย์แห่งเมืองอังวะซึ่งขณะนี้ได้ตกแก่ตองอู่ซึ่งจะแลกปินเมืองสู่กันความสุขุมลุ่มลึกอย่างเม้งกะยอกะแงนั้นมีหรือจะไม่สร้างร้อยแผลเรื่องคืนอันว่าแกโมนยินพร้อมกับปินเมืองเมื่อผู้ไปเจรจาเรื่องเป็นคนตองอู่เม้งกะยอกะแงสิจะเร่งขู่และข่มเพื่อตั้งข้อถือเอาความเป็นต่อขึ้นมาตั้งแล้วท่านกับข้าพเจ้าจะหยุดยั้งได้อย่างไรจะปฏิเสธหรือตอบรับก็ไม่ได้ยิ่งเรื่องเกี่ยวกับพระเกียรติยศเพียงจะต่อจะรองเรื่องทั้งหมดก็ต้องกระทำโดยทันทีดังเนี้ยข้าพเจ้าจึงยอมเสี่ยงแก่พระอาญาใช้คนแปรส่งไปประจันหน้าเป็นปฐมอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นผลผสมผสานเพื่อให้มนยินนั้นได้สิ้นระแวงถึงแม้ว่าจะว่าข้างเรานั้นกลั่นแกล้งแต่ก็ต้องวานให้แจ้งจากคนแปรในที่สุดข้าพเจ้าก็พ่ายแพ้แก่นายท่านเช่นเคยขอรับข้าพเจ้าขออภัยเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็แล้วก็ไม่รู้ขอรับเวียนหัวหนวดรุดเลยขอรับก็ยังไม่เกินที่จะนับหรอกพี่ท่านเอาอย่างนี้ยังไงขอรับข้าพเจ้ามีงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอรับจะให้พี่ท่านนั้นช่วยในเรื่องที่เราสนทนากันข้าพเจ้าคงจะใช้เวลาซักซ้อมนัดหมายกับทั้งมองออนมากอยู่เพราะคนผู้นี้ซื่อแล้วก็เป็นคนตรงดูดังเป็นคนเขาระหว่างที่ข้าพเจ้าเสี่ยมสอนมองอ่อนสีองค์พี่ท่านครับไปจัดการตระเตรียมให้ข้าพเจ้าด้วยนายท่านจะให้ข้าพเจ้าทำสิ่งใดครับสั่งมาได้เลยครับจัดให้ทุกอย่างครับ
หนึ่งช่วยจัดของขวัญเล่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 บรรณาการพอสมศักดิ์อัคคทานทหารได้เลยครับจะมอบให้มองอ่อนเล่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 คุมบรรณาเป็นทูตไปเจรจากับมูลยินกับอีกข้อขบวนมวลเหล่าเล่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 เจ้าแผ่นดินนั้นเป็นเนื้อผินนักรามหานครนายท่านขอรับนายท่านแน่ใจในความสำเร็จถึงกับจะจัดกระบวนเกียรติยศไปรับพระเจ้าอยู่หัวเลยหรือขอรับหาไม่ได้สิองกระบวนนั้นจะเป็นกระบวนของข้าพเจ้าเพื่อไปสู่มวลยินนายท่านมันจะไม่มากไปเลยขอรับจะเวอร์ไปนะนายท่านประกอบนี่นี่เอาเถอะสีอ่องโอ้นี่อีกอย่างนึงนะอะไรขอรับเมื่อข้าพเจ้ากับมองออนได้เคลื่อนกระบวนออกไปแล้วก็ขอให้พี่ท่านเตรียมทหารหน่วยรบไว้ให้พร้อมทุกหน่วยด้วยพี่ท่านเข้าใจไหมเข้าใจน่ะไม่เข้าใจหรอกนายท่านแต่เมื่อสั่งแล้วข้าพเจ้าน่ะก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างขอรับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราแยกกันตรงนี้ล่ะข้าพเจ้านัดท่านมองออนเอาไว้นะครับไม่ลดลา
จ็บใจนะไอ้ขายอยู่ลูกราชทูตจากกองทัพตองอูชื่อว่ามองอ่อนตำแหน่งในกองช้างเมืองแปรมาขอเข้าพบเพื่อเจรจาความขอรับนายกองช้างเมืองแปรมาเป็นราชทูตเจรจาแทนตองอูอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าได้รับแจ้งมาเช่นนั้นขอรับเขาบอกหรือเปล่าว่าเขาจะมาเจรจาดูเรื่องใดบอกครับเขาว่านำข่าวเรื่องพระเจ้าโสหันพวาแห่งเรามาสู่ขอรับมาแล้วหรือบูเรงงอเจ้าหนุ่มนักรบผู้นี้มีชาญฉลาดโดยแท้แม้เพียงเบื้องต้นก็วางกลมาอย่างข้างเราเสียแล้วเฮ้ยไปเชิญเขาเข้ามาอ๋อเดี๋ยวก่อนแล้วเจ้าตรงไปสั่งการให้หน่วยราชตระเวนของเรานั้นเร่งออกตัวตราและหาข่าวทันทีว่าภายนอกนั้นกองทัพพม่ามีการขึ้นไหวอย่างไรบ้างกับให้ทุกคนของเราให้เตรียมพร้อมโดยเฉพาะหน่วยอารักขาของตะเบงเชเวตีจงจัดเพิ่มเป็น4เท่าทันทีไปข้าพเจ้าขอขอบใจท่านบูเรงนองตอบสนองไปด้วยกับท่านเป็นเบื้องต้นและจากนั้นข้าพเจ้าก็แสดงความฉงนสนเท่ในเล่ห์เหลี่ยมอันกำลังปรากฏท่านมองอ่อนท่านก็เป็นขุนนางผู้ใหญ่แห่งเมืองแปรดูช่างแน่วแน่พักดีต่อตองอูอย่างเป็นลางทีมันจะไม่เห็นเป็นเรื่องละอายแม้แต่น้อยเลยหรือน่านิยมปัญญาในทัพพม่าผู้ชื่อเบอร์แรงนองยิ่งแล้วที่มิแคล้วเตือนข้าพเจ้าก่อนอาสาว่ามาครั้งนี้แลกปะหน้าขุนพลเท่าก็จะเยาะเย้ยถากถางด้วยเห็นว่าข้าพเจ้านี่เป็นคนคดบูเรงนองเตือนท่านอย่างนั้นน่ะหรือถูกต้องแล้วท่านขุนพลนี่ก็หมายความว่าท่านมาอย่างผู้อาสาหาใช่ผู้รับใช้ไม่ถูกต้องแล้วซึ่งข้าพเจ้า
กล้าอาสามาเจรจาความครั้งนี้ก็เพราะเห็นว่าทั้งหงสาวดีอังวะและมอตมะนั้นเข้าสู่กาลพินาศหากข้าพเจ้าผู้เป็นชาวแปรสามารถมีส่วนอัญเชิญตะเบงชเวตี้คืนตองอูมาตุภูมิแปรของข้าพเจ้าก็อาจจะคงอยู่รอดตลอดไปเพียงเท่านั้นหรือคือเหตุผลที่แปรพักถึงแม้จะต้องทรยศหักหลังกับหมู่ญาติเช่นหงสาวดีข้อเนี้ยข้าพเจ้าเห็นมีต้องชี้แจงเพราะเมงกยอกแง่ท่านก็ย่อมแจ้งอยู่ว่าชาวผู้เป็นหงสาวดีมีนิสัยเช่นไรแขนซ้ายของท่านก็คงพิสูจน์ได้มั่งกระมังว่าคนหงสาวดีเนี่ยมีจิตฉันใดซึ่งหงสาวดีหมายไว้สำหรับเป็นเมืองสุมเสบียงเลี้ยงพลเพื่อยกพลไปประจนตองอูเล่าก็คือเมืองแม่แห่งข้าพเจ้าหรือมิใช่ท่านเป็นผู้แทนบูเรงนองมาครั้งนี้ก็เพื่อเจรจาขอแลกเป็นเมืองระหว่างอังวะและตองอูท่านเข้าใจถูกต้องแล้วและข้าพเจ้าจะขอรับฟังเงื่อนไขก็ได้ซึ่งจะคืนเป็นเมืองแตกแก่กันตามบูเรงนองปรารถนานั้นข้าพเจ้าและโมยินทั้งหลายก็ใครจะให้เป็นไปหากทางตองอูนั้นจะทำให้เห็นความเสมอภาคระหว่างมังตาตะเบงชเวตี้กับพระเจ้าโสหันพวาหากแลกกันแล้วยังมีสิ่งใดไม่เสมอภาคกันดอกหรือมีสิตองอูจูรุกบุกอังวะจนราชาแห่งเราเราเร่ร่อนไรมิตรไรญาติขาดนครตองอูยอกย้อนไอบ่อนทำลายถึงได้ตุหันพวาคืนมาเราอันชนเราบนยินพวกเขาได้เจ้านาแต่บ้านเมืองสูญหายเลยไรเรื่องชานคำซึ่งท่านขุนพลมนยินกล่าวข้าพเจ้าจับกระแสได้ว่าหากทางตองอูจะคืนเมืองอังวะให้ด้วยแล้วการแลกพระเจ้าโสหันพวากับตะเบงชเวตี้ก็เป็นไปได้เช่นนั้นกระมังท่านเข้าใจถูกแล้วมองอ่อนถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าก็จนแก่ใจเพราะหน้าที่ที่บุรินองสั่งให้ข้าพเจ้ามาเจรจาความนั้นมีเพียงสั้นๆว่าเพื่อเห็นแก่บรรดาไพ่พลอันจะได้มีขวัญทั้งตองอูและมนยินจึงจะขอส่งโสหันพวามาแลกกับตะเบงชเวตี้แล้วหากข้าพเจ้าตอบว่าไม่ตกลงเว้นแต่ตองอูนั้นจะต้องคืนเมืองอังวะให้กับพระเจ้าโสหันพวาด้วยเราข้าพเจ้าก็ตอบท่านด้วยคำแห่งอำนาจบุเรงนองได้เช่นกันว่าไม่ตกลงและในวันรุ่งพรุ่งนี้ก่อนตะวันตกหัวตองอูก็จะตัดหัวโสหันพวากลางใจเมืองมอตมะและส่งแต่หัวอันไร้ร่างคืนมาฮ่า
านนี่ช่างรับแผนมากระทำได้ดีโดยแท้ณมงอ่อนแต่นั่นน่ะมันก็เป็นชั้นเชิงของเด็กอมมือไอ้จันเด็กน่ะมันกล้าหรือที่จะแลกเพียงหัวโสหันพวากับพระเจ้ามังตาตะเบงชเวตี้แต่เท่าที่สังเกตข้าพเจ้าเชื่อว่าจะเด็ดน่ะทำได้จริงๆนะท่านขุนพลโอ้ไอ้หน้าโง่เจ้านี่คิดว่าข้าพเจ้านี่เคล้าตนไม่รู้จักทั้งมังตราตะใบชเวตี้และไอ้เจ็ดเด็ดรวมทั้งประวัติความสัมพันธ์ของมันทั้งสองดอกเลยที่ไอ้เจ็ดเด็ดแบกหน้าให้เจ้าอะมาเจรจาอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่เยื่อใยของไอ้มันตามันดอกหรือใช่ข้อนี้จะเด็ดจงใจแน่จะเด็ดน่ะทำนายไว้แก่ข้าพเจ้าเองแต่ก่อนมาว่าเม้งกะยอกะแงท่านน่ะจะต้องเกี่ยงงอนและไม่ยอมตกลงเว้นแต่จะมองเห็นเป็นต่อในเรื่องของกรุงอังวะแล้วยังไงข้าพเจ้าก็ยังไม่รู้แต่เท่าที่สังเกตโดยสติปัญญาอันตื้นเขินของข้าพเจ้าก็น่าจะเป็นว่าจะเด็ดน่ะรู้จึงจงใจให้ท่านน่ะเกียงงอนเพื่อที่จะได้กระทำตามความคิดคือตัดหัวพระเจ้าโสหันพวาส่งมาแลกกับหัวมังตาตะเบงชเวตี้ก็เพื่อที่จะได้สวนอำนาจของไอ้มังตราน่ะโดยสิ้นคำข้อขอรหาอย่างนั้นน่ะหรือข้าพเจ้าก็ไม่สู้จะแน่ใจนักข้อนี้ขอให้ขุนพลท่านโปรดพินิจและตัดสินเอาเองเถอะสิ้นธุระของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าขอมาเดี๋ยวก่อนแล้วหากข้าพเจ้ายินยอมเล่าไอ้เจ็ดเด็ดสั่งการมาว่าอะไรแม่ทัพตองอูสั่งการมาเพียงว่าจะขอพบกับท่านตามลำพังในระยะร้อยเส้นห่างจากค่ายแลชายป่าในเวลาอรุณรุ่งวันพรุ่งนี้โดยห่างจากจุดนัดพบอีก50เส้นผู้เล็งนองจะนำพลมาด้วยเพียง200คนขอให้ท่านถือปฏิบัติเช่นกันคุณพลมนยินเอ้ยทวินนึกกลละศึกผู้เร่งนองเอ้ยตรองคิดอ่านไอ้หนุ่มคนนี้เอ้ยปรีชาชาญทำการเสี่ยงกายลึกล้ำน้ำจิตเอ้ยเกินคิดขาดลางทีอาจขาดหมายเอ้ยหลายวิธีจะปั่นหน้าหาสู่เอ้ยให้รู้ดีว่าจะมีคนละซึ้งเอ้ยลึกอย่างไรท่านมงอ้อนแล้วขนาดนี้บู้แรงนองนั้นยังอยู่มอตมะหรือหาไม่ได้ท่านขุนพลขณะนี้บุเรงนองได้ยกพยุหบาทออกจากเมืองมาแล้วคเนว่าคงจะมาตั้งค่ายพักในทิศนี้ก่อนค่ำแล้วองค์โสหัมพวาของเราล่ะเขาดูแลถวายพักเกียรติดีอยู่นะหรือข้อนี้ข้าพเจ้าไม่เคยได้เห็นแก่ตาเพียงแต่แจ้งว่าแม้พระเจ้าโสหันพวาจะตกอยู่ในฐานะเฉลยแต่ความมันอยู่และการถวายรักษานั้นมิได้พร่องไปกว่าพยศกษัตริย์เลยแล้วข้าพเจ้าจะรู้ได้ฉันใดข้อนี้ท่านบุเรงนองสั่งมาว่าหากท่านขุนพลมีข้อสงสัยอันใดก็ยินดีจะให้พิสูจน์หากท่านสงสัยในเรื่องของพระเจ้าโสหันพวาแล้ว
โปรดจัดส่งคนอันท่านวางใจไปกับข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้ายินดีจะพาไปสู่บุเรงดองเพื่อขออนุญาตนำเข้าเฝ้าพระเจ้าโสหันภวาก่อนนี้ตกลงข้าพเจ้าจะส่งคนไปกับท่านส่วนข้างบุเรงนองนั้นหากว่ายังมีข้อสงสัยว่าข้าพเจ้ารักษามังตราฉันใดก็ยินดีให้ปฏิบัติฉันเช่นเดียวกันเป็นอันว่าท่านตกลงจะแลกกษัตริย์อังวะกับตองอูแล้วอันนั้นหรือยังก่อนชาสอนอย่าร้อนรนอันแยบยนมายาตาไทขอเพียงให้สัญญาว่าจะไปเช่นนั้นข้าพเจ้าขอลาท่านขุนพลมนยินเพื่อรายงานให้ท่านบุเรงนองทราบตามข้อนัดหมายข้าพเจ้ายินดีที่ได้รู้จักกับท่านมองอ่อนและก่อนที่ข้าพเจ้าจะส่งคนไปเฝ้าพระเจ้าโสหัมภวาไหนๆท่านก็มาถึงค่ายโมยินแล้วข้าพเจ้าก็ขอเชิญท่านไปเฝ้าพระเจ้าตะเบงชเวตี้ด้วยกันเถอะครางทีบุเรงนองก็คงอยากรู้ตารายบ้างว่าข้าพเจ้าปฏิบัติต่อมังตราฉันใดเชิญเชิญข้าพเจ้าขอขอบคุณนะท่านซึ่งกรุณาเสี่ยงภัยจนอุบายขั้นหนึ่งสำเร็จร่วงลงแล้วอีกข้อหนึ่งที่ข้าพเจ้าขอรายงานท่านแม่ทัพขณะนี้แม่งกะยอกะแงได้จัดคนส่งคนสนิทมาตามเฝ้าพระเจ้าโสหันภวาด้วยแล้วกับข้าพเจ้าเองก็มีบุญได้เข้าเฝ้าองค์ตะเบงชเวตี้เฮ้ยจริงจริงเหมือนท่านมองอ่อนพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเป็นอย่างไรบ้างครับ ดีไหม
ดีพระทัยดีมั้ยครับสำนานดีทุกประการจริงเหรอครับพระพักและพระวรกายเป็นยังไงบ้างครับไม่มีละร่องรอยแห่งความบอบช้ำเลยแต่ยังไงครับยังไงยังไงล่ะครับเล่าต่อดิครับพระชัยหัวเป็นไงครับอยากรู้ครับข้อรับสั่งซึ่งนำมาโปรดท่านบุเรงงามนั้นเล่าต่อดิครับดูจะเป็นยังไงบ้างครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับสีอองอะไรครับนายท่านเดี๋ยวฉันช่วยเป็นธุระไปสั่งการให้ทหารอันติดตามทั้งมองอ่อนไปได้ออกเวรพักผ่อนกันเถอะอยากให้อุฟังอ่ะขอรับมานี่มานี่มานี่พี่องอะไรนายท่านโอ้โหอะไรครับแล้วพาทหารไปเฝ้าพระเจ้าสวนพระวาด้วยไปขอรับจงดูแลอย่าให้คลาดสายตาอันขาดได้ได้ได้ขอรับขอรับเชิญอยากอยู่เฮ้ยพวกเราไปเซเว่นอีเลเว่นพักผ่อนไปสังคีสาราก็ได้ซึ่งนะท่านได้กล่าวว่าได้ไปเฝ้าองค์มังตราตะเบงชเวตี้ได้พบเห็นเช่นใดบ้างมิทราบพระเจ้าตะเบงชเวตี้นั้นอยู่ในที่ทรงพระสมลานยิ่งเสียกว่าที่ท่านจัดถวายพระเจ้าตะเบงสมวาสีด้วยซ้ำหากแต่ตะเบงชเวตี้โทสะกล้าวและมักผู้วามอยู่เม่งกะยอกะแงจึงต้องผูกตรึงพระกรทั้งสองไว้และจัดคนอารักขาชิดใกล้ด้วยเกรงว่าจะทำลายพระองค์เองเช่นที่เคยพยายามทำมาแล้วแล้วในการสนทนาล่ะนาท่านพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสสิ่งใดบ้างทรงตรัสถามถึงข้อซึ่งบุเรงนองท่านใช้มาสู่ค่ายมนยินซึ่งข้าพเจ้าก็ได้กราบทูลจนสิ้นกระแสความแม้ข้อซึ่งเมฆยกแงต่อรองให้มอบกรุงอังวะแก่มนยินด้วยข้อนี้แหละท่านแม่ทัพพระเจ้าอยู่หัวทรงบันดาลโทสะถึงกับแผดพระเสียงว่ามนยินผงบังอาจเหิมเกิมเกินบุญวาสนายิ่งนักจากนั้นก็ได้มีกระแสรับฟังมาเล่าสู่ท่านแล้วความข้อนั้นว่าอะไรหรือนะท่านรับฟังว่าบุเรงนองมองตื่นเขินจะยับเยินต้องยามประนามใหญ่ชั่วลูกกลางตองอูล่วงรู้ไปนานเท่าใดเพียงแพ้ไม่รู้
ทรงกล่าวข้อที่ว่านั้นดูแข็งกร้าวจนข้าพเจ้ามิอาจสบพระเนตรได้หลายเรื่องหลายอย่างซึ่งท่านแม่ทัพสั่งไปก็ลืมเสียสิ้นเพราะเกรงบารมีช่างเถอะนะท่านเพียงได้ข้อคราวเท่านี้ข้าพเจ้าก็มีพลังใจที่จะเดินหน้าไปสู่หลักชัยอย่างไม่มีวันท้อท้อท่านแม่ทัพท่านน่ะจะดำเนินการอย่างไรสืบไปหรือข้าพเจ้าก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาซึ่งพึ่งปากนาท่านไปแจ้งแกนโมยินขออภัยเถิดท่านแม่ทัพข้าพเจ้ามิอาจเตือนท่านดอกว่าแมงกะยอกะแงนั้นลักษณะแม้จะสุขุมแต่ก็ดูดุร้ายเจ้าเล่ห์เอาการมากอยู่ท่านแม่ทัพท่านคงจะมิวู่วามเข้าสู่กับดักแห่งมอญยินเป็นแน่ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณนะท่านอีกครั้งหนึ่งและขอนะท่านอย่าโปรดอย่าได้กังวลเลยตองอูมาตุภูมิคือร่างของข้าพเจ้านั้นจริงแล้วแต่องค์ตะเบงเฉวตี้สิเป็นจิตวิญญาณแห่งข้าพเจ้าและเราตองอูทั่วแผ่นดินแม้ชีพแห่งข้าพเจ้าจะสิ้นเสียเพื่อการครั้งนี้ก็จะคุ้มเกินคุ้มเป็นแน่เราเดินกันไปสนทนากันไปเถอะนะท่านข้าพเจ้าคิดว่าจะเข้าเฝ้าพระเจ้าโสหัมพวาเสมอด้วยข้าพเจ้าเคยไปมาถวายเยี่ยมเยียมไม่ได้ขาดบางทีจะได้ทูลพระราชาอนุญาตอัญเชิญไปสู่ค่ายโมญินเสียแต่วันพรุ่งนี้ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอตามท่านแม่ทัพไปด้วยใช่Thank you.
ทูลกระหม่อมแก้วเพคะเนี่ยทำไมพระองค์เสด็จออกมาตากลมอยู่เช่นนี้แล้วเพคะเนี่ยกำลังประชวรไข้อยู่ด้วยเชิญเสด็จเข้าไปข้างในเถอะนะเพคะข้าพระเจ้าอึดอัดแท้แม้จะออกมาข้างนอกแล้วแทนที่จะคลายกลับยิ่งว้าเหวเหลือประมาณทูลกระหม่อมเพคะเสด็จเข้าไปข้างในกันนะเพคะเนี่ยดูสิเพคะกระแสลมอะแรงขึ้นทุกขณะแล้วอะไม่ต้องด้วยพระอาการไข้เลยนะเพคะไปเพคะเรื่องโรคเรื่องภัยนั้นแม่อย่ากังวลไปเลยน้องนางร่างแห่งข้าพระเจ้านี้ครองความทรมานยิ่งกว่าอาการไข้มากนักเฮ้ยเมื่อไรนะมัจจุราชจะมาปราณีให้ข้าพระเจ้าพ้นทรมานสักทีทูลกระหม่อมอนิจจาพระเกศมกุฏกล่าวข้าพระเจ้าเอาพระคุณทูลเกศตรัสให้อัดอกดังไฟตกเร่งเร้าเผาขยีเชิญพระอยู่คู่ลาครองทาตรีพระบารมีเหล่าลามันนิคิ
เฮ้ยพวกเรานี่ดูกราบขวาสิกองทัพตองอูตามาทันแล้วเฮ้ยรีบหนีมันจะตายนะเร็วหนีเถอะจะอยู่ทำไมแล้วไม่หนีตายนะเฮ้ยเฮ้ยรอมาด้วยเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยพี่เจ้าอย่าเพิ่งไปอะไรพี่ค่ะเอ๊ะอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเจ้าแม่กองทัพเรือพวกตองอูตามาทันแล้วยะค่ะนี่ข้าพเจ้าไม่อยู่แล้วยะค่ะอย่าเพิ่งไปข้าไปก่อนแล้วยะค่ะไปสิเจ้ามานี่ก่อนพระเจ้าอยู่หัวเป็นอะไรพระเจ้าอยู่หัวทรงพรหมพระชนพระองค์เองแล้วเพคะพระเจ้าตุนเยมันพระเจ้าเพคะพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าไปค่ายพม่าได้เฝ้าพระเจ้าโสหันพวาไหมได้ครับข้าพระเจ้าทุกคนแต่ขอเฝ้าพระเจ้าโสหันพวาครับท่านทรงพระสำราญดีอยู่นะหรือข้าแต่ท่านครูซึ่งหากข้าพระเจ้ามิได้ล่วงรู้มาก่อนว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงตกเป็นเฉลยข้าพระเจ้าก็จะไม่เชื่อตาเลยว่าเป็นเช่นที่รู้พระเจ้าโมนยินโสหันพวาทรงประทับเสมอด้วยแขกเมืองอันมีศักดิ์ทั้งตำหนักเครื่องใช้เครื่องเสวยแม้ผู้คนคอยปรนิบัติรับใช้ก็มีพร้อมพักมิได้หย่อนด้วยยศกษัตริย์เลยถึงเพียงนั้นชุลึกเป็นไปได้หรือนี่อ๋อแล้วเจ้าได้ทูลเรื่องต่างๆตามที่ข้าสั่งให้ไปได้ทรงทราบหรือไม่ทูลขอรับข้าพเจ้าทูลทุกอย่างตามที่ครูท่านสั่งแล้วท่านโสหันพวาว่าอะไรบ้างท่านสั่งความมาบอกครูท่านบางข้อครับบอกว่าอะไรฮะแต่ท่านทรงเกรงว่าครูท่านน่ะจะมิเชื่อฟังประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งท่านทรงเกรงว่าพวกข้าพเจ้าน่ะจะจำความมาเล่าได้มิท่วนทีจึงทรงบอกให้เขียนเป็นหนังสือมามอบให้แก่ครูท่านครับไหนล่ะอยู่ไหนล่ะเอามานี่ครับเมงกยอกระแงครูท่านข้าพเจ้าโสหันพวาแม้ตกไปอยู่ในค่ายพม่าดังเฉลยก็จริงอยู่แต่ครูท่านจงรู้และคลายกังวลเถิดว่าข้าพเจ้าโสหันพวายังพร้อมด้วยเกียรติและยศเยี่ยงเคยจะหาเจ้าของเฉลยคนใดทำอย่างบุเรงนองตั้งใจทำแก่เรานั้นยากยิ่งแล้วด้วยวันละกว่าสองเพลาบุเรงนองมิเคยแคล้วไปฟังความดูแลด้วยตนเองคำหยามหรือถือตนข่มเหงว่าเป็นผู้ชนะมิเคยให้กระเทือนใจมาบัดนี้ข้าพเจ้าเพิ่งได้แจ้งว่าครูท่านต้องอาการบาดเจ็บหนักจึงห่วงครูท่านนักดังหนึ่งน้องห่วงพี่ลือศิษย์ผู้พักดีห่วงครูก็มิปานเมงกะยอกะแงครูท่านเอ่ยข้อซึ่งครูท่านกำลังตัดสินใจเพื่อข้าพเจ้านี้ขอครูท่านวานกระทําเช่นพักดีต่อบุเรงนองจงอย่าสู้หรือเรียกร้องในสิ่งอันใดด้วยขืนสู้ต่อไปที่จริงนั้นไซก็จะได้แน่ๆแต่ตะเบงชเวตี้เพียงชีวิตเดียวเท่านั้นส่วนพลทั้งนั้นสิจะมีแต่ได้ยากหรือหากเมงกะยอกะแงจะคลองแขนใครจะทำทดแทนแก่ผู้นั้นแล้วไซก็ขอแต่ได้เอาแขนค้างใจไว้ด้วยความรอ
ต่อได้เมืองอังวะคืนแล้วข้างเราก็จะเหมือนเสือหลุดกรงออกคลองป่าจึงค่อยเหลือคิดเอาเมื่อวันข้างหน้าจึงควรการขอครูท่านจงช่วยคิดอ่านด้วยเถิดพระนันผู้เฒ่าเจ้าปัญญาพิจารณาแจ้งจริงพิจารณาแจ้งจริงทุกสิ่งสันแต่ความรักสักชายในรมรันทั้งยังวันชั้นเชิงว่าถ้าแม่นบุเรงนองยึดมันทันลองยึดมันทันลองก็ต้องที่แม่วางกลละมายาามาพาทีในเรื่องที่อ่อนน้อมในเมื่อพระเจ้าโสหันภวาอันเป็นยอดมงกุฎแห่งเรามีหนังสือเป็นคำสั่งมาดังนี้ข้าพระเจ้าก็ยินดีปฏิบัติตามแต่หากข้างทางผู้กามตองอูจะรู้กันจนเสียศักดิ์ชายข้าพระเจ้าก็ยอมตายเช่นตะเบงเชเวตีแล้วเจ้าไปครั้งนี้ดูทีท่าบุเรงนองเป็นฉันใดบ้างข้าแต่ขุนพลท่านเท่าที่เห็นแก่ตาข้าพเจ้ารู้สึกว่าบุเรงนองนั้นโอ้อายิ่งนักไพร่พลเล่าก็พร้อมพรักจงรักพักดีเสมอด้วยองค์ตะเบงชเวตี้ก็มิปานก็ช่างเถอะแล้วเราก็จะรู้ก่อนตะวันรุ่งเฮ้ยพวกเจ้าจงฟังให้ดีพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะออกไปเจรจาด้วยจะเด็ดบุเรงนองพวกเจ้าจงตั้งกองระวังหลังไว้ให้จงดีหากเห็นท่วงทีมีพิกลแล้วจงประหารตะเบงชเวตี้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งเราไปพักผ่อนกันก่อนอ